รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุยซับชอยสเปเชียลวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติวันนี้พบกับคุณแม่สายสตรองคุณแม่น้อยพองามที่ครัวลูกสาวคนสวยหญิงรัฐาและลูกเขยสุดน่ารักสุนทรียเทพมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวฝ่ามรสุมกระแสข่าวมือที่สามแม่ไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครแกทำอะไรเนี่ยแกทำแบบนี้เพื่ออะไรแกคิดดีแล้วเหรอไอ้ยิ่งมองอีกตอบแม่ไม่ได้หรอกคนที่ตอบแม่ได้ดีที่สุดคือตัวพี่ตุลแล้วมาเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวของคนเป็นแม่ที่รู้สึกผิดต่อลูกสาวหญิงรัฐาที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแม่น้อยใจลึกๆเองเนี่ยแม่บอกว่าแม่รู้สึกผิดมากขอโทษนะพร้อมมาเผยความน่ารักของแม่น้อยที่หลงลูกเขยตุนตรียเทพหนักมากจุดไหนที่แม่เริ่มรักลูกเขยมากกว่าลูกสาวแหมอะไรๆก็ลูกชายมันไปอิจฉาเขาทำไมทั้งหมดนี้ในรายการคุยแซ่บโชว์ห้ามพลาดเด็ดขาดฉันชอบแซ่บโชว์เทปนี้จังเลยว่ะน่ารักมากเลยเอาเรื่องนี้มาทีฉันจะได้CY แอมพลูสมดำรับสมัครตัวแทนสอบถาม LINE @NSW Center ยูราเอกโยกไวท์เทนิ่งบูสเตอร์เซรั่มที่7-11ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้เราอยู่กันที่สตูดิโอถ่ายสุดอลังการธุรกิจใหม่ของคู่รักสายเฮลตี้หญิงรัฐาและตุลตรียเทพที่วันนี้ขอควงคุณแม่น้อยโพงามมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับแม่น้อยโพงามครับหญิงรัฐาและคุณตุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูกตอนหนึ่งต้องบอกคุณแม่ว่าแฮปปี้มาเดอร์เดย์นะแม่นะย้อนหลังด้วยขอบคุณที่เกี่ยวกับรายการครับแม่ใช่ค่ะวันนี้3ท่านเนี่ยมาออกรายการพร้อมกันเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ไม่เคยออกรายการแบบมีพี่ตุลแม่กับอ๋อเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็แต่งกันมา2ปี2ปี2ปีเรือนหอเสร็จแล้วด้วยยังไม่ 100% ยังไม่ตกแต่งใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนสาเหตุที่ยังไม่เข้าเรือนหอและยังอยู่กับแม่น้อยอยู่เพราะว่ายังไม่เสร็จหรือติดแม่ตัดใจไม่ได้รวมๆ oh, no. ใช่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยบ้านพี่ตุลเนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่กับคุณพ่อกับพี่สาวคราวนี้พอคุณพ่อเสียไปอะค่ะพี่สาวก็เลยจะอยู่บ้านคนเดียวเราก็ไม่อยากให้พี่สาวต้องอยู่บ้านคนเดียวก็เลยต้องให้พี่ตุลกลับไปอยู่บ้านตัวเองด้วยเพราะว่าพี่สาวเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วอยู่บ้านคนเดียวมันก็น่ากลัวเนาะเวลากลางคืนอะไรเงี้ยส่วนคุณแม่เนี่ยคือเราอะติดอยู่ติดบ้านเป็นคนชอบอยู่บ้านตัวเองชอบดูซีรีส์ชอบทำอะไรที่เป็นแบบสไตล์ตัวเองก็เป็นลักษณะเหมือน3วันไปอยู่บ้านพี่ตูนแล้วก็อีก4วันมาอยู่บ้านตัวเองเป็นอย่างนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่าก็มีซื้อคอนโดกันไว้ชื่อจะเป็นเหมือนเติร์ดเพลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งแต่ตอนนี้ลูกสาวยังก็ติดกับคุณแม่อยู่ได้ยินแบบนี้รู้สึกอิ่มเอิบไหมแม่เธอไม่ต้องได้ยินหรอกการกระทำก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วมันห่างแม่ไม่ได้ก็ยังบอกนิดเดียวเธอมีสามีแล้วนะเธอยังจะให้ฉันเกาหลังอยู่พี่ตูนก็เกาแต่ไม่เหมือนแม่เกาเอ้าแล้วมึงมีผัวทำไมฮะเป็นอย่างนี้ไงมันก็มาอ้อนเรื่อยๆแล้วตกลงลูกสาวติดแม่หรือแม่ติดลูกสาวกันทั้งคู่เหรอคะเหมือนกันเลยทั้งคู่แล้วมันมีอะไรที่แบบว่าแม่ก็ไม่มีใครนะก็มีหญิงคนเดียวแล้วก็มันมีลูกชายนี่แหละจะไม่ให้รักมากได้ยังมีหญิงคนเดียวหญิงไม่ใช่ลูกนะครับผมมีหญิงคนเดียวแล้วก็มีลูกชายนี่แหละคุณผู้ชมสังเกตได้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างนี้มาบอกหญิงคนเดียวเนี่ยไม่แตะเลยนะแต่ลูกชายแตะนิดนึงเห็นบอกว่าตอนแรกเลยก่อนที่จะแบบรักเอ่ยลูกชายคนนี้แล้วก็แบบว่าอินเลิฟกับลูกคนนี้เอ็นดูจริงๆแล้วเนี่ยแม่เคยหนีพี่ตุลมาก่อนไม่ใช่หนีพี่ตุลก็คือแบบมันมีเรื่องที่รู้ๆกันอยู่ก็มีเรื่องเราจะรู้ไหมว่าลูกเราไปคบกับใครก็มันไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็เพิ่งมามีอย่างนี้เราก็แบบงอนลูกอ่ะขับรถหนีลูกไปเลยรู้ว่าพี่ตุลจะมาอะไรเงี้ยก็ขับรถหนีลูกไปเลยงอนให้มันรู้ว่า
ฉันยังไม่พอใจไม่เปิดรับสำหรับยังไม่พอใจอ๋อการขับคือการงอนใช่เพราะว่าข่าวออกมาอย่างนั้นไงแล้วลูกเรานะเราก็คิดมากไงพอตุลมาพูดเท่านั้นนะสยบทุกอย่างเลยแม่น้อยเนี่ยห่วงลูกสาวตอนนั้นรู้เลยไหมรู้ครับเคลียร์สัตว์นี่รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้ตอนนั้นกังวลไหมก็ไม่ได้กังวลอะไรมากครับถ้าเรามีความตั้งใจเราดีเราการกระทำเราทำดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมากังวลเราไม่ได้เข้ามาเพื่อแบบมาหลอกลูกสาวเขาหรืออย่างไรก็คือก็คุยกับหญิงอยู่เหมือนกันว่าแบบจะทำยังไงให้แบบพิชิตใจคุณแม่ได้ก็บอกว่าแค่เราเป็นตัวของเราเองแล้วก็ทำอย่างที่เราทำเนี่ยให้เวลามันเพื่อพิสูจน์ว่าให้คุณแม่เห็นว่าเราตั้งใจจริงเราคบกันจริงๆเราไม่ได้แบบมีทำให้หญิงเสียใจอะไรอย่างนี้ครับสักวันหนึ่งแม่ก็จะเข้าใจพอเราจะมาปั๊บมาที่บ้านนับครั้งแม่สตาร์ทรถไปกี่ครั้งก่อนเราจะได้เจอไม่ได้นับก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นเขาจะเขาเป็นส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่พี่ตุลไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะแม่จะไม่อยู่บ้านเลยแล้วตอนนั้นแม่ไม่อยู่กี่ครั้งก็จนเป็นระยะเวลาเป็นแบบนานอยู่นะเพราะชอบกันอ่ะหลายครั้งเพราะว่าพี่ตุงเขาจะขับรถจนกระทั่งเรื่องมันเงียบอ่ะจนกระทั่งเรื่องมันไม่นั่นอ่ะคือเหมือนเขาก็จะขับมาส่งขับมารับไปกินข้าวไปดูหนังไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะไม่เคยเจอแม่เลยปรากฏตอนนั้นคือเขาส่งเขาก็จะอยู่แต่ชั้นล่างแล้วข่าวมันแรงไงตอนเขาว่าไงเขาบอกว่าหญิงอ่ะไปทำให้เขาแตกกันแม่ไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครว่าทำให้เขาแตกกันฉันก็ใส่ลูกฉันเลยแกทำอะไรเนี่ยแกทำแบบนี้เพื่ออะไรแกคิดดีแล้วเหรอแกคิดดีอะไรแกทำงานมาตลอดชีวิตฉันก็เลยไม่พูดอะไรอ้าวเป็นไรยิ้มก็บอกว่าพ่อเองอ่ะเขาย้อนฉันตรงนี้พ่อเองก็ไม่ใช่พ่อเองก็มีลูกมาก่อนแต่ฉันก็ย้อนก็บอกว่าแต่แม่คิดได้ตอนพ่อก็มีน่ะลูกเขาเจ็ดขวบแล้วเขาเลิกกันมาตั้งแต่ลูกเขาเจ็ดขวบแล้วมาเจอแม่ถึงพอเขาพูดมาเราทำให้เราสะอึกเนี่ยเฮ้ยดวงลูกจะเหมือนเราหรือเปล่าเขากลัวคือก็ต้องยอมรับว่าแม่เขามีปมในใจเรื่องเนี้ยค่ะว่าแบบคือตัวเขาเองเขาก็เรียกว่าคุณพ่อเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วแต่คุณแม่เนี่ยเราไม่รู้ทีแรกแล้วคุณแม่เข้ามาแล้วสุดท้ายอ่ะเขาคุณแม่ได้เหมือนกับได้ตกได้แต่งเป็นคนที่สองแต่ว่าได้แต่งงานคราวเนี้ยเขาก็เลยกลัวว่าชีวิตเราจะเหมือนเขาจะซ้ำรอยเขาก็เลยมาถามเราว่าแบบเอาเขาเลิกกันจริงๆแล้วใช่ไหมเรารู้อะไรบ้างเรายังไงอะไรเงี้ยหญิงบอกหญิงตอบแม่ไม่ได้หรอกคนที่ตอบแม่ได้ดีที่สุดคือตัวพี่ตุลวันที่นัดมาหญิงนัดตุลมาใช่มาหาแม่เลยใช่วันนั้นตอนกี่โมงก็ค่ำๆเนาะค่ำๆแล้วก็แม่ก็ไล่หญิงขึ้นบ้านไปเลยแม่ก็บอกว่าหญิงขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวขอแม่คุยกับตุลคุยกับเขาแล้วแม่คุยกับตุลว่าไงครับแม่นั่งเฉยๆแม่ก็พูดคำแรกเลยตุลจำได้หมดวันนั้นบอกว่าตุลรู้ไหมว่าแม่มีลูกสาวคนเดียวแล้วตุลรู้ไหมว่าหญิงตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยหญิงทำงานอย่างเดียวเลยและหญิงไม่เคยมีประวัติอะไรเงี้ยแม่พูดไปตั้งยาวนะเขาไม่พูดเลยสักคำเลยแล้วพอแม่หยุดตุลบอกว่าครับผมจะไม่ทำให้แม่แล้วก็น้องเสียใจผมจะดูแลแม่และน้องไปตลอดแค่นี้เองแล้วแม่ก็ไม่พูดอะไรเลยคำนี้แค่นี้เลยจริงๆความกังวลความโกรธความไม่มีหายหมดเลยครับแม่หายหมดเลยแม่ก็เคลียร์ด้วยแหละมันก็ถามว่าเลิกลากันไปแล้วจริงๆใช่ไหมอะไรพี่ตุลก็ยืนยันแล้วถามเขาด้วยว่ามันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมอยู่มาตั้ง2ปีแล้วไม่ได้คุยกันอะไรกันเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราประโยคสั้นและจบหมดเลยทุกอย่างโอเคเลยอ่ะทำไมถึงตอบแบบนั้นก็คือจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้พูดเก่งไม่ได้พูดเยอะด้วยก็คือคิดว่าพูดแค่สิ่งที่เรามั่นใจดีกว่าจะบอกคุณแม่ว่าผมอาจจะรักหญิงได้ไม่เท่าคุณแม่รักอาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทำให้หญิงกับคุณแม่เสียใจประมาณต่างกันนี่คือคำพูดจากใจคือจริงๆอ่ะหลักๆคือแม่แค่อยากรู้ว่าเราเข้าไปในวันที่เขาเลิกกันแล้วจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นแหละแล้วพอเขาเคลียร์ว่าเราเข้าไปในวันที่เขาเลิกกันแล้วจริงๆเลิกขาดกันแล้วจริงๆแยกกันอยู่นี่อยู่คนละบ้านแล้วเขาก็สบายใจแล้วเขาต้องการความเมคชัวร์และความมั่นใจใช่การที่แม่พูดบ่อยๆว่าใครก็ได้ไม่ต้องเป็นอะไรมาชั้นฟ้าแผ่นดินไหนก็แล้วแต่ให้รักลูกชั้นครึ่งหนึ่งของชั้นก็พออย่างนี้มันเกิน
มันเกินครึ่งของฉันไงลูกเขยคนนี้ เป็นเหมือนกับหนึ่งของขวัญพิเศษจากเบื้องบนส่งมาเลยแม่ยอมรับตรงนั้นค่ะมันมีอะไรที่แบบมาเติมเต็มกับบ้านเราบ้านเราไม่มีผู้ชายค่ะ มีเป็นผู้หญิงหมดเลยทั้ง3คนทั้งน้องหญิงแล้วก็เจี๊ยบซึ่งเป็นลูกสาวบุญธรรมแล้วก็มีหลานคนนึงก็ลูกนี่ใหม่มันถึงไม่มีลูกกันนี่ไง มันเหมือนกับเป็นลูกอิจฉาเนี่ยแม่น้อยแล้วจุดไหนที่แม่เริ่มรักลูกเขยมากกว่าลูกสาวคำถามแรงมากเลยเอ้ามันเป็นเรื่องจริงพ่อแม่เวลาแม่พูดถึงตุนเนี่ยตาแม่เป็นประกายอย่างนี้แล้วผมตั้งดูอยู่เนี่ยฉันจะบอกให้เธอรู้เลยนะฉันทำอะไรเข้ารับประทานหมดเลยทุกอย่างอ่ะทำให้มีหญิงไปเลยคะคำสองคำมันวางแล้วมันบอกว่าอร่อยก็แค่นั้นเองแล้วคนที่กินหมดทั้งหมดอ่ะมันน่าชื่นใจไหมไปผ่าดงดิบขับรถไปเอาโน่นเอานี่มาไอ้นี่ชอบกินรองกองไอ้ทางนี้ก็ชอบกินอีกอย่างนึงก็ซื้อมาสองอย่างแหมอะไรๆก็ลูกชายมันไปอิจฉาเขาทำไมเอามานั่งนี่มาตอนนี้ละลายไปแบบเหมือนไปอากาศธาตุอะไรเราต้องคอยดูเลยอ่ะวันไหนนะจะลูกเขยจะมาบ้านวันไหนนะจะต้องคอยถามมันแล้ววันตุ้นทำอย่างนี้คงที่ตลอดพอวันศุกร์เขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์เขาทำงานของเขาพอวันศุกร์นี่เขาจะมาหาบ้านฉันต้องเอาหมาไปอาบน้ำให้เขาหมาของเขาอาบน้ำหมาของหนูเออหมาของเธอนั่นแหละ ตัวสีดำของตุนเขาไปอาบน้ำท่าคอให้ตุนมาแล้วเจ้าหมานั่นก็รักพ่อรักแม่มันเนาะแล้วก็ทำให้สะอาดตู้ปลาที่แบบค้ำค้ำคึ้มคึ้มแล้วก็ทำให้สะอาดบ้านช่องทำสะอาดที่นงที่นอนเราทำไม่สะอาดหมดเลยทุกอย่างลูกชายกับลูกสาวมานอนจะต้องผอมจะต้องอะไรสะอาดทุกอย่างในบ้านห้องน้ำฉันไปล้างเองนะคะห้องน้ำที่มันเป็นฝ้าเป็นพวกฉันเอาไอ้นั่นครีนอะครับแม่ขายใสสะอาดครับฉันต้องนั่นหน้าต่างห้องน้ำมันเคยนั่นฉันก็ทุบมันแล้วมันว่างมันไปเมืองนอกกันเนี่ยทุบไปมันเป็นหน้าต่างที่มันระบายลมออกได้แม่น้อยทราบเมื่อไหร่ว่าตุนเขาไม่สามารถที่จะแกะเม็ดง้อเองได้อะแม่เกดแม่เกดโอ้ยคุณแม่เกดหามากทีนี้เขาก็เมาเหมือนเนี่ยเลี้ยงมันขนาดแม่เขารักเขานะแม่เขารักมากเลี้ยงขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่กินนะผลไม้เราก็แปลกใจไม่เลาะเม็ดไปให้มันนะมันไม่กินอ๋อฉันก็ไปซื้อมีดไอ้ขี้ขวานมาบาดมือทำไม่เป็นอ่ะเออก็เลยกลายเป็นนั่นได้ไปไม่กี่ชิ้น 4-5 ชิ้นนางก็กินหมดเหรอได้ไป 4-5 ชิ้นนั้นเอาเม็ดออกได้ 4-5 ชิ้นอีลูกฉันเนี่ยรองกองอย่างเดียวพี่ตูนแม่ทำให้ขนาดนี้อันในฐานะที่เราอาจเป็นคนที่เข้ามาหาลูกสาวเขาแล้วเขารักเอ็นดูแล้วก็โหคุณแม่ทำให้ขนาดนี้เป็นไงคะหลงเราขนาดนี้รู้สึกซาบซึ้งใจครับขอบคุณแม่น้อย ทำมาตลอดก็คือแล้วผลไม้คือแม่ทำไม่ใช่แบบจานเล็กๆอ่ะคือเป็นถาดครับถาดประมาณเนี้ยแล้วคือใส่เหมือนแบบเหมือนของโรงแรมมาก็แบบเออแล้วเราก็โอเคใจนะเขาทานหมดเนอะเดี๋ยวถ้าทานไม่หมดเดี๋ยวคุณแม่เสียน้ำใจเพราะอะไรเห็นหรือเปล่าเขินไหมเวลาแม่ชมเยอะขนาดเนี้ยก็เขินบ้างแล้วเคยบอกเขาไหมไม่พูดเป็นที่ไหนอ่ะช้ามากับมอร์นิ่งเย็นมากับกู๊ดไนท์เอาวันนี้คุยกันสองคำเนี่ยพูดมากที่สุดแล้วเนี่ยแม่น้อยเราเนี่ยก็โอเคอ่ะเข้าข้างพี่ตุลรอเก่งพูดเรื่องจริงข้าคำแม่ครับเขาเทน้ำหนักให้ฝั่งนี้มากยิ่งกว่าแล้วเขาจะหันมาบ่นเรื่องความเป็นแม่สีเรือนโอ้สุดๆจริงหรือเปล่าสุดๆแม่น้อยบ่นเรื่องแม่สีเรือนอะไรบ้างคือด้วยความที่หญิงอ่ะอยู่กับแม่มาตลอดเวลาอยู่บ้านตัวเองอ่ะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเหมือนมีคนทำให้ตลอดเขาก็จะรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่เป็นเลยดังนั้นถ้าเราไปเมืองนอกไปต่างจังหวัดอะไรกับพี่ตุลเนี่ยแล้วเราทำอาหารให้เขากินเป็นไหมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยมาเห็นหญิงไงว่าหญิงก็ทำอาหารเช้าให้พี่ตุลกินนะตื่นมาหญิงก็ปูเตียงหญิงก็เก็บเตียงนะเนี่ยเขาไม่รู้พี่ตุลพูดหน่อยเขาไม่รู้ไงแล้วเขาก็จะคิดว่าฉันจะไม่รู้ได้ไงอยู่บ้านเธอลงเตียงมาเธอมาถามคุณแม่ไปไหนน่ะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเมื่อขึ้นไปพอมันออกไปเนี่ยใครปูที่นอนนี่ปูเตียงพูดไปพูดความจริงแล้วเช้ามาแม่ก็มาที่เขาก็ชวนลงมาชงกาแฟอ้าวแล้วน้องหญิงไปไหนลูกอ๋อน้องหญิงเข้าห้องน้ำครับยังไม่เสร็จเขามาเอากาแฟขึ้นไปให้แล้วมันใช่ไหมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเมื่อกี้น้องบอกว่าเขาทำอาหารเช้าให้ตุนแล้วตอนนี้แม่มาบอกว่าตุนทำอาหารเช้าให้หญิงเดี๋ยวเราขอตุนเอาเธอเชื่อใครอ่ะผมเชื่อตุนเดี๋ยวพี่ตุนตกลงเกิดอะไรขึ้นคือถ้าอยู่ที่บ้านคุณแม่ครับหญิงก็ไม่ต้องทำเพราะว่ามีคนทำให้แต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวกันเมืองนอกเนี่ยก็จะมีบางวันเขาก็ตื่นมาเขาก็ทำอาหารเช้าอย่างเงี้ยทำไข่ทำเบคอนทำอะไรเงี้ยกินได้เหรอเพราะว่ากินได้หมายถึงเวลาชาวบ้านไปเมืองนอกใช่ปีนึงไปเมืองนอกกี่ครั้งโอ้เมื่อก่อนนั้นนี้ก็ประมาณ2-3ทริปปีนึง
แล้วใน 2-3 ทริปกี่วันนี่เขาตื่นมาทำอาหารเช้าให้กิน 2-3 วันใช่ว่าปีนึงเขาทำอาหารให้กิน9วันต่อ365วันไม่เยอะพี่ทีเหรอหนูชงกาแฟให้เขานะไม่ไม่นั่นเป็นเรื่องนึงแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่แม่เขาชอบบ่นก็คือหยีนะเป็นคนที่คือเราเพื่อนกับเธอเยอะอะแล้วมันกลายเป็นว่าสำเนียงหรือว่าวิธีการพูดกับสามีอะมันจะไม่หวานอะมันคือเราเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็พี่กันดังนั้นตั้งแต่คบตั้งแต่จีบกันมันก็ไม่ได้มีโมเมนต์แบบสวีทมากอะเหมือนคนแบบรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นไทป์เหมือนแบบเหมือนเป็นหญิงอะดูเป็นผู้ชายมากกว่าพี่ตุลนี่พี่ตุลจะมีความเป็นเฟมินีนมากกว่าหญิงอีกดังนั้นเนี่ยเวลาอะพี่ตุลเดี๋ยวขึ้นข้างบนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นภาษาปกติไม่ได้พูดใจหยาบคายนึกออกไหมแม่ก็จะแบบทำไมพูดจาแบบนี้กับพี่เขาขาขามันหายไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยหญิงก็แบบหญิงต้องพูดขาด้วยเหรอวะพูดขาด้วยเหรอวะเข้าใจหญิงไปหญิงก็พี่ต้นค้าอย่างเงี้ยก็เขินนะไม่ใช่ขนาดนั้นพอแม่บอกมามีปรับเปลี่ยนก็ไม่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเบาลงละแม่น้อยเนี่ยคือรู้สึกว่ากลัวพี่ตุลอายว่าแม่น้อยขายส้มตำใช่ทำไมอ่ะแม่คำนี้จะพูดให้ฟังเขาเป็นงานบริษัทใหญ่ๆเขาทำของเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่เขาปูพื้นมาคบค้าสมาคมกันยังไงแล้วเขามาได้แม่ยายซึ่งแม่ยายตามทุกตามและดิฉันติดดินอย่างเงี้ยฉันเคยถามเขาบอกว่าเพราะหญิงเขาโอเคยังไงแม่ยังไงก็ได้แต่ถามว่าตุนแม่ถามหน่อยว่าแม่ไปจำส้มตำตามนี่ตุนว่าอะไรไหมตามสบายเลยครับแม่ทำอะไรที่แม่สบายใจแม่ทำเลยครับคำนี้ตัวเองสองคำแล้วฉันจบเลยอ่ะฉันได้ใจฉันก็เลยบอกว่ามึงไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรแล้วให้กูตำส้มตำไปแต่ถ้าจะให้ฉันหยุดเนี่ยเธอต้องมีหลานให้ฉันแล้วก็ฉันจะหยุดงั้นตอนนี้มีสองออปชันก็คือถ้ามีลูกถ้าสองคนนี้มีลูกแม่น้อยเลิกส้มตำเลี้ยงหลานอย่างเดียวจ้ะแต่ถ้าไม่มีลูกตำไปตลอดชีวิตจนกระทั่งฉันถือไม่ไหวอ่ะหญิงว่าไงอีก2ปีก็ถือไม่ไหวแล้วดูถูกฉันเพิ่ง68เองโอ้ยังยังน้อยไม่แต่ใจพี่หญิงจริงอ่ะอยากให้คุณแม่เลิกตำส้มตำคืออย่าถามมันเดี๋ยวมันจะหยุดคำว่าเลิกตำส้มตำอ่ะการตำส้มตำมันไม่ใช่แค่อยู่ดีก็ยืนตำอย่างเดียวไงมันคือต้องดูซื้อของต้องคุยกับคนต้องแบบมีถือของต้องเตรียมของมันเป็นเรื่องดีเทลเยอะค่ะใช่โทรศัพท์สั่งของต้องสั่งแต่เช้าตู่เพราะตลาดต้องเปิดอะไรเงี้ยเราเห็นเขาทำแล้วเราสึกมันก็เหนื่อยเนาะไม่งั้นก็ต้องอีกออปชันเนี่ยถ้าอยากให้แม่อยู่ก็คือต้องมีหลานอายุมากแล้วอ่ะอย่ามีเลยมีข้ออ้างเธอป่ะจากการที่ทำร้านส้มตำนะเขาจะบอกว่ามีอยู่เรื่องนึงเนี่ยที่แม่น้อยไม่กล้าบอกหญิงเลยนะครับเพราะกลัวว่าหญิงเนี่ยจะไปปิดร้านส้มตำเรื่องอะไรแม่เรื่องแม่ทำร้านขาดทุน2ล้านรู้อยู่แล้วรู้มาตลอดวันที่โควิดขอโทษนะมันไม่มีหนี้สินแล้วโควิดมันมาเขาต้องแจกเงินแม่500,000ไปจ่ายตรงนั้นมันจบแล้วไงมันก็ไม่มีอะไรแต่ทีนี้พอเปิดมามันก็ไม่ได้อย่างนั้นมันก็มีขาดทุนบ้างนะบ้างพูดกับแม่พูดกับลูกไม่อยากให้ลูกรู้ไงแล้วยิ่งพอมาแต่งงานกับตุลแม่เตรียมทุกอย่างเลยนะไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้อะไรแม่รีบหาเงินรีบหาอะไรนั่นขยันที่เองเลยตอนนั้นยังไม่ได้ออกบูธด้วยนะวันหนึ่งจะขายได้เท่าไหร่ว่าอะไรเท่าไหร่ว่าคิดสะบ้านละอย่างผลสุดท้ายมันก็ไม่หลุดตรงคนนี้ต้องไปเคลียร์อย่างเดิมแม่เจ็บใจตรงนี้แหละแต่ก็ห้ามไม่ได้แหละก็ยังทำอยู่ คือเรารู้อยู่แหละบอกให้ลื้อหลายครั้งได้เลิกหลายครั้งน่ะไม่เลิกไม่ยอมเลิกคือมันไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า1ต้นทุนที่ทำร้านก็เป็นเราใช่ทุกวีควันมาละวันอาทิตย์ต้องเบิกเราอยู่แล้วเพื่อไปซื้อของเข้าร้านสุดท้ายพอขายของไปมันก็ต้องไปจ่ายค่าเด็กจ่ายค่าคนงานจ่ายค่าเข้าพื้นที่มันไม่ได้อะไรอ่ะพี่พีเคแต่ทุกวันนี้ที่หญิงให้เขาทำผู้หญิงรู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขเขาแหละเรามีกำลังไปซัพพอร์ตเขาณวันนี้ก็ซัพพอร์ตเขาไปถึงบอกว่าอีก2ปีคงหยุดแล้วแหละก้อนเงินที่หายไปเราไม่ติดตรงนี้เลยหนูไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็คือทุกวันนี้ก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเหมือนการหมุนนะถามว่ากำไรอ่ะเวลาลงทุนจะต้องได้กำไรแต่หญิงเป็นนักลงทุนที่ไม่เคยได้กำไรมาทั้งชีวิตเลยดังนั้นแต่กำไรหญิงมันเป็นกำไรจากทางอื่นมากกว่าหญิงยังมีงานทำยังมีคนอยากร่วมงานหญิงก็รู้สึกว่านี่มันคือกำไรชีวิตของหญิงแล้วแหละแต่ในส่วนที่เขามีความสุขแล้วเขาทำแล้วเขามีความสุขเขาได้ตำได้เจอคนบอกของเขาอร่อยมันเป็นความสุขของเขาอ่ะหญิงก็รู้สึกว่าเขาก็คงสนุกของเขาในแบบนั้นแล้วมันยังไม่ใช่
ก้อนที่มันมหาศาลหรือว่าอะไรไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ยังให้เขาหมุนไปเรื่อยๆที่เขาทำข้อตกลงจากวันนี้เป็นต้นไปเรื่องแม่กับร้านส้มตำอยากได้ยังไงเอาจริงนะหญิงทำใจแล้วเอาจังหวะเขาหายเหนื่อยเอาจังหวะเขาเริ่มเหนื่อยแล้วเขาหยุดเองแค่นั้นพอแล้วจะไม่บ่นแล้วจะไม่บ่นแล้วเป็นอย่างนี้ใช่จะไม่บ่นแล้วก็บ่นไปก็เท่านั้นเขาติดแม่ไงเอาถามพี่ตูนดีกว่าพี่ตูนเขาเคยปรึกษาไหมคะเรื่องแม่ลูกทะเลาะกันพี่หญิงมีปรึกษาบ้างไหมมีครับมีตลอดเลยครับเหรอคะก็ไม่พูดจะโดนยืมมือตลอดเลยเขาปรึกษาว่าอะไรบ้างคะก็คือส่วนมากจะเป็นเรื่องทะเลาะงอนกันงอนกันแล้วก็แม่เนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบทั้งงอนก็จะแบบตึงๆอ่ะมีฟิลตึงๆสมัยก่อนเราก็จะแบบซื้ออะไรมาให้กินที่เขาชอบซื้ออะไรแบบเขาก็จะทำมันไม่กินมั่งทิ้งไปในตู้เย็นมั่งพอเรามีพี่ตุลเรารู้แล้วว่าเขาจะยอมคนนี้เขาไม่ยอมเราแต่กับคนนี้เขาจะยอมเราก็จะสะกิดแบบลองไปดูให้หน่อยดีว่ากินหรือยังอ่ะเหรออะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยครับสมมติอยู่ข้างบนแล้วก็คุณแม่อยู่ข้างล่างแม่งอนก็พี่ตุ้มลงไปดูให้หน่อยแม่หายยังไปเดินไปคุณแม่ครับสวัสดีทานหรือยังครับเออทานแล้วล่ะอย่างเงี้ยเดินขึ้นมายังตึงๆอยู่จะขำไหมถ้าตุ้มเดินลงมาแล้วแบบแม่ครับว่าไงลูกยังไม่หายเอางี้อยากได้ลูกไหมไม่ก็ทั้งคู่นะครับก็เคยคุยกันแล้วว่าไม่ได้อยากจะมีคือเป็นห่วงเขาด้วยว่าถ้าเรามีเราแล้วมีเขาขึ้นมาแล้วแล้วก็เราเลี้ยงเขาได้ส่วนด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาต้องออกไปเจอข้างนอกซึ่งถ้าเอาจริงๆก็ส่วนทุกวันนี้มันก็ไม่ได้น่าแบบน่าเจอเท่าไหร่ก็จะสงสารเขามากกว่าแต่สมัยนี้แม่เริ่มวางปล่อยวางแล้วสมัยนี้เราควบคุมเขาไม่ได้ต่อให้แม่พ่อแม่ดีขนาดไหนถ้าเด็กมันจะเป็นไปดึงไม่อยู่เหมือนกันอันนั้นหญิงรู้สึกว่าการจะมีก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่วาสนาเลยถ้ามีต้องมีธรรมชาติเท่านั้นสำหรับความคิดหญิงเลยนะนั่นแปลว่าเขาส่งมาให้เรามีแต่ณวันนี้เมื่อมันไม่เกิดและมันไม่มีแปลว่าหญิงอาจจะจบที่ชาตินี้แล้วหรือเปล่าหรือหญิงอาจจะมีแค่นี้แหละมีวาสนาและบุญที่เกิดมาในใช้ชีวิตในครั้งนี้แค่นี้หรือเปล่าก่อนหน้าที่จะแต่งงานพี่หญิงเองเนี่ยก็ทำทุกอย่างเพื่อแม่น้อยซึ่งปลดหนี้ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วก็เป็น10ล้านแล้วทุกคนพูดทุกคนเลยคุณน้อยโพงามคุณรู้ตัวไหมว่าคุณได้ลูกสุดประเสริฐจริงๆบอกว่าขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับน้อยแต่จริงๆอ่ะน้อยจะบอกตามตรงว่าน้อยโชคดีโคตรจะโชคดีถูกรางวัลไม่รู้กี่พันล้านเลยจริงๆได้ลูกคนนี้มาช่วงหน้ามาเปิดความในใจถึงเรื่องราวที่ทำให้แม่น้อยโพงามต้องหลั่งน้ำตาเพราะความรู้สึกผิดต่อลูกสาวหญิงรัฐาแม่น้อยใจลึกๆเองเนี่ยแม่บอกว่าแม่รู้สึกผิดมาขอโทษนะบอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเซวายแอมพลูสมดำรับสมัครตัวแทนสอบถาม LINE @NSW Center คุยแซ่บโชว์กลับเข้ามาสู่รายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลกันต่อกับเรื่องราวที่รู้สึกผิดของแม่น้อยโพงามที่มีต่อลูกสาวสุดที่รักหญิงรัฐาที่ทำให้แม่ลูกเปิดอกต้องเคลียร์ใจกันแม่น้อยเองเนี่ยก็คือโอเครู้สึกโชคดีที่พี่หญิงทำให้ในหลายๆอย่างหลายอย่างมากแต่ว่าใจลึกๆเองเนี่ย แม่บอกว่าแม่รู้สึกผิดมากผิดมากทำแต่เรื่องให้ลูกตลอดไอ้นี่ก็เดี๋ยวใช้นี่ให้นู่นใช้นี่ให้นี่จะทำยังไงเนาะให้ลูกเรามีความสุขที่สุดครับเพราะฉะนั้นแม่ถึงบอกว่าใครก็ได้วะที่รักลูกฉันเกินครึ่งอย่างนั้นเนี่ยไปเลยโอ้ลูกสาวเขารักแม่ขนาดนี้แม่อยากจะบอกอะไรลูกสาวทำให้แม่แค่นี้พอแล้วต่อไปเนี่ยลูกก็ตักตวงความสุขให้มากๆไม่มีก็แม่ก็ไม่ว่าแล้วแต่ที่แม่พูดไปเนี่ยคืออย่าห้ามแม่ทำส้มตำแม่ก็จะไม่ขัดคืนอะไรทั้งสิ้นแม่หมดแรงแม่ก็หยุดเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายลูกดูแลแม่อย่างดีที่สุดทุกอย่างแม่ก็ขอบคุณด้วยตุลไม่ต้องมาทำอะไรให้แม่มากแล้วลูกอ่ะดูแลกันซึ่งกันและกันลูกอยู่อย่างนี้เป็นความสุขนี้ตลอดไปแม่ชื่นใจที่สุดแล้ววันวันมันหญิงเข้ามายิ้มแย้มแจ่มใสทุกทีนะลูกเข้าบ้านแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มถามว่าแม่นอนหรือยังหญิงมันยังไม่ได้นอนเลยเธอตีหนึ่งตีสองยังถ่ายหนังถ่ายละครอยู่แล้วหาเงินออกโชว์ออกอะไรอยู่เลยสักบานระยะหลังนี่พอได้ตุนมาเข้ามากันชื่นหน้าชื่นตาบานหลับสบายสบายหมดเลยทุกอย่างฉันดีใจแล้วแค่นี้ไม่ต้องอะไรมาให้ฉันเยอะแล้วตุนก็พอแล้วไม่ต้องว่าให้แม่อะไรมากมายอันนี้ก็ดีใจนะนี่คือสิ่งที่ตุนให้แม่แม่จะบอกขอบคุณมากๆ
แม่รักลูกไม่ใช่แม่รักพี่ตุลคนเดียวรักลูกที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องน้อยใจหนูบอกว่าขอบคุณแม่เกดมากๆอ่ะที่เรามาร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันถึงจะน้อยจะเป็นแบบไม่สบายเหมือนแม่เกดแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างน้อยได้สิ่งที่ดีมาเขาขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับครอบครัวของน้อยพี่หญิงได้ยินแบบนี้อยากบอกอะไรแม่น้อยไหมคะก็อยากให้เขาแบบโอ้ขอบคุณค่ะก็อยากให้เขาคือหญิงเห็นแม่เป็นคนแบบตั้งใจทำทุกอย่างแล้วเขาเต็มที่มากๆแต่ว่าเหมือนเขาทำอะไรมันก็ไม่เป็นเทียบเท่ากับแรงที่เขาทุ่มเทลงไปอะไรเงี้ยอยากให้เขาได้เจอความสำเร็จแบบในเรื่องที่เขารักในเรื่องส้มตำในเรื่องร้านอะไรเงี้ยถ้าหญิงมีกำลังมีแรงหญิงก็จะพยายามช่วยเขาให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าเขาก็เหนื่อยหญิงก็รู้ว่าลึกๆในใจเรามีความต่อต้านในสิ่งที่เขาทำอยู่ว่าเราไม่อยากให้เขาทำเราอยากให้เขาพักแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้ว่าเออมันก็คงเป็นสิ่งเดียวที่เขาแบบเขายังเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นความเชื่อมั่นของเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากไปทำลายหรอกอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาทำให้เต็มที่ไปเลยรีบมาทำนะแล้วก็อีกไม่กี่ปีแล้วก็เลิกแล้ว แล้วก็ให้ดูแลสุขภาพหลักๆเพราะว่าช่วงหลังแบบเห็นพอเขาทำงานหนักมันก็จะมีเรื่องแบบเดี๋ยวเจ็บขาบ้างแล้วก็ชอบนักใส่ถุงเท้าเดินในบ้านมันลื่นอย่างก็บอกอยู่อะไรที่แบบเราเตือนอะไรก็อยากให้เขาฟังบ้างอะไรเงี้ยเขาก็แบบทุกวันนี้ใส่ถุงเท้าอยู่นอนนั่งเล่นในบ้านเข้าห้องน้ำมันลื่นเนี่ยแล้วเขาก็เผลอๆล้มหลายทีแม่บอกเด็กไม่ต้องบอกน้องหญิงไงมันแล้วแม่ก็แข็งแรงไม่ได้เป็นอะไรเขามากมายมันรักแม่ที่สุดแม่รักหญิงก็คือชีวิตแม่ก็บอกแล้วอยู่เพื่อลูกจริงๆก็ดูแลสุขภาพอยู่กันไปนานๆแล้วลูกก็เหมือนกันให้รักกันตลอดชีวิตนะลูกนะรักกันตลอดชีวิตรักกันเลยมากๆแม่ฝากลูกแม่ไว้ด้วยจบเขาเลยเทปนี้บอกตามตรงนะขอบคุณคุยแซ่บโชว์ทำสิ่งดีๆให้ประชาชนดูอย่างน้อยๆก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่วิเคราะห์ออกมาได้อย่างนี้แล้วท่านก็ลองคิดดูว่าระหว่างแม่ลูกกับลูกเขยระหว่างลูกสาวแล้วอยู่กันมาด้วยความเห็นอกเห็นใจจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจขึ้นอยู่กับความรักที่เรามีต่อกันถ้าครอบครัวไหนไม่มีความรักถ้าครอบครัวไหนไม่มีความรักต่อกันแตกทุกหลายเชื่อได้เป็นเหมือนกับที่แม่น้อยบอกนะคะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะการเปิดใจแล้วก็ความรักแล้วก็บุ้งเชื่อว่าความกตัญญูนี่แหละเลยดึงดูดสิ่งดีๆแล้วก็ทุกๆอย่างที่ดีเข้ามาในชีวิตของพี่หญิงเดี๋ยวตอนนี้เราส่งคุณแม่ลูกสาวและลูกเขยทั้ง3คนไปพักหายใจหายคอเช็ดน้ำตากันก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตอาการป่วยของแม่น้อยโพงามกันต่อแต่ตอนนี้ไปพบกับอีกหนึ่งสาวคนสวยคุณแม่ของวงการที่ไม่ว่าจะเจอกี่ครั้งก็ต้องเป๊ะต้องสวยอยู่ตลอดเวลาขอต้อนรับพี่ปุ้ยพี่มนวานพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะมากยิ่งขึ้นจริงจริงตกใจตัวเลขแต่ไม่ตกใจตัวเองทำไมพี่เพราะว่าวันนี้ภูมิใจกับตัวเองมากกว่าเมื่อ10ปีก่อนได้ซ้ำไปอ้าวจริงบูมจะบอกให้ผู้หญิงเนี่ยพอเข้าวัยทองความเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากจริงๆบูมรู้จักป้าปุ้ยโฟแองจี้มั้ยรู้จักหนูเป็นแฟนคลับผมเจอตอนแรกเลยจำได้ใช่ใช่คือเขาไม่ได้เรียกป้าปุ้ยเพราะว่าเรียกติดปากนะแต่เรียกเพราะสภาพตอนนั้นมันเป็นยังไงพี่ตอนนั้นมันแห้งผิวแห้งพอผิวแห้งก็จะเกิดริ้วรอยถี่ยับทั้งหน้าเลยมันจะเป็นเหมือนรอยข่วนแมวอ่ะคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองนะแล้วเวลาถ้าเรามีรอยข่วนแมวที่อยู่บนใบหน้าเวลาเราจะทาเซรั่มเวลาจะทาครีมเอ๊ะมันไม่ค่อยซึมฮะค่ะมันเป็นความกล้านทีนี้พอกล้านมากๆเนี่ยมันจะเริ่มแตกเป็นเนี่ยรอบดวงตาเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะเห็นรอยแตกรอบดวงตาจนเป็นตีนกาค่ะถ้ายิ้มก็จะเห็นชัดไม่ยิ้มก็จะเห็นบ้างแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมจะเห็นอะตรงจุดๆตรงหนกแก้มเห็นไหมคะใครมีก็เรียกว่าแก่เลยเพราะว่ามันมาเต็มเป็นปื้นเลยมุมปากคุณผู้ชมเห็นปากมุ้มไหมปากมุ้มเป็นปากคนแก่ตรงนี้โฮยเราอย่างเงี้ยถูกแล้วเพราะเวลาปากจะเห็นชัดๆเลยว่าตรงปากเนี่ยมันแห้งมากๆจนแตกเป็นริ้วๆร่องๆเลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะบอกว่าไปขึ้นหน้าใครคนนั้นแก่หมดจริงๆขึ้นหน้าบุ้มก็แก่
ขึ้นหน้าดีเจก็แก่แล้วหนูก็ช้ำใจแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่าถ้าเราเห็นสินค้าในท้องตลาดโดยเฉพาะพวกสกินแคร์โลชั่นอะไรเนี่ยมันเยอะมากจริงคุณผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านก็คงจะเห็นว่ามันเยอะคุณผู้ชมเลือกจากอะไรส่วนตัวปุ้ยนะคะเคล็ดลับนะคะเลือกจากคนกลุ่มนี้นี่คนกลุ่มนี้เลยค่ะเอ๊ะไปหลังใหม่ใช้อะไรทำไมผิวมันถึงได้ดูฉ่ำขนาดนี้เขาก็แนะนำให้รู้จักกับนี่ค่ะเซรั่มกระปุกแดงคุณผู้ชมเซรั่มทริลาจิน่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นกระปุกนี้นะคะมาหลายที่แล้วก็น่าจะเห็นมาหลายปีแล้วคุณผู้ชมขาคุยกันหลังใหม่เลยบอกว่าพี่ใช้จริงหรือเปล่าถ้าใช้จริงขอลองใช้สักกระปุกได้ไหมเนี่ยเขาเอามาให้เลย1กระปุกพอได้รับมาคิดเหมือนคุณผู้ชมตอนนี้เลยค่ะแหมมันเป็นครีมทีวีเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันว่ามันดีจริงๆคุณผู้ชมเอ๊ะเราไม่ได้ลองเอาแบบนี้ลองมาให้คุณผู้ชมแล้วตอนได้รับมาครั้งแรกเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายอายุเยอะแล้วด้วยนะเอามาลองที่กรอบหน้านี่กรอบหน้าตัวเองก่อนกะว่าถ้ามันคันก็จะเลิกใช้คุณผู้ชมครับมันโชคดีจริงๆเป็นไงพี่ใช้ทริลาจิน่าไม่แพ้ไม่แพ้คราวนี้ดีใจใช้ทั้งหน้าเลยใช้ทั้งหน้ารอบดวงตาคอเนินอกใช้หมดเลยค่ะช่วงแรกที่ใช้ยอมเขาเลยเรื่องความชุ่มชื้นคือหน้าเราเนี่ยก็พูดง่ายเป็นผิวไวทองเนาะพอเจอกับเซรั่มทริลาจิน่าเอ๊ะมันชุ่มชื้นขึ้นพอมันชุ่มชื้นอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นจริงใช้ไปสักระยะจะบอกเลยว่าริ้วรอยรอบดวงตาไอจีบรอบปากที่งุ้มเป็นปากคนแก่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะหรือว่าจุดๆตรงโหนกแก้มที่มันเป็นปื้นๆที่เป็นปัญหาเยอะๆเนี่ยมันก็แลดูบางเบาแล้วก็จางลงไปเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกท้อของที่ใช้อยู่ตอนนี้สกินแคร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้มันไม่ตอบโจทย์เปิดใจมาใช้ไทรลาจิน่าค่ะรูปเมื่อสักครู่นี้นะกับวันนี้ผิวหน้าในวัยย่าง53คุณผู้ชมคะกลับมาได้ขนาดนี้จากปัญหาหนักๆขนาดนั้นแฮปปี้แล้วพอใจแล้วไม่ต้องไปหวังจะได้เยอะมากกว่านี้นี่คือแบบเกินฝันแล้วอย่างนี้ละกันแค่แบบเราต้องแต่งหน้าทุกวันแล้วจากที่เราแบบว่าแห้งๆแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าติดมากยิ่งแต่งหน้าติดและแต่งหน้าอ่อนน้อยลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยลองไทรลาจิน่าวันนี้ลองสักทีจะได้รู้ว่าของมันดีจริงไหมดีอย่างที่พี่ปุ้ยพูดจริงไหมคะวันนี้มาคุยแซบโชว์เอาเป็นว่าส่งท้ายวันหยุดยาววันแม่นะก็ต้องจัดโปรที่แซบที่สุดมาให้คุณผู้ชมค่ะเอาง่ายๆโปรเนี้ยพี่ปุ้ยพูดมา 4-5 ปีแล้วนะไทรลาจิน่าเนี่ยนะยังไม่เคยได้พูดโปรนี้เลยสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นโปรของพี่ใหม่เจริญปุระค่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องจองวันนี้เท่านั้นอย่าไปคิดเยอะนะคะคิดเยอะแล้วพลาดเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาค่ะไม่ต้องมาคุยวันนี้อีก 2-3 เดือนข้างหน้ามีเงินก็ค่อยจ่ายได้แต่วันนี้ขอแค่โทร200คน200สาย200สิทธิ์นะคะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดไปที่หมายเลข1577ค่ะ1577หรือว่า LINE แอดไทรลาจิน่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้นี่โปรแบบนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าโปรแบบนี้นะคะ1กระปุกใหญ่อย่าเพิ่งตกใจวันนี้ให้คุณผู้ชมอีก2กระปุกใหญ่ yeah. แบบนี้เลยเป็น3กระปุกใหญ่นะคะและยังไม่พอค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ตัวนี้เป็นบอดี้มิสไปอีก1ขวดทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมจาก 9,700 บาทคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 3,500 บาทและเอาไปใช้ยาวๆนี่ 5-6 เดือนเลยนะคะพอหารมาแล้วตกวันละแค่30กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วหนักๆแบบนี้ทั้งหมดนี้นะคะจะส่งให้คุณผู้ชมฟรีค่ะรูดบัตรก็ได้ของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายก็ยังได้หรือว่าเงินมีเมื่อไหร่อีก 2-3 เดือนข้างหน้าค่อยจ่ายก็ยังได้นะคะกดย้ำๆมาจองโปรนี้ที่หมายเลข1577จะบอกเลยว่าโปรเนี่ยนะพี่ปุ้ยไม่เคยเห็นจริงๆ3กระปุกใหญ่ไม่เคยเห็นเลยพูดไทยลาจิน่ามา 4-5 ปีปกติเนี่ยเขาให้กระปุกใหญ่แค่2ใช่แล้วนอกนั้นก็จะเป็นพกพากระปุกเล็กๆแต่วันนี้จะได้กระปุกใหญ่ถึง3กระปุกเพิ่มเงินแค่ไม่กี่ร้อยคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคะและยังไม่พอค่ะวันนี้ยังเพิ่มบอดี้มิสต์ไปให้อีก1ขวดเขาเป็นสเปรย์หอมกลิ่นพรีเมียมเห็นไหมเตรียมบูชิแล้วขออนุญาตกลิ่นหอมมากๆค่ะที่สำคัญคือสเปรย์บอดี้มิสต์ตัวนี้นะคะมีจำนวนจำกัดถ้าไม่จองวันนี้คือพลาดมากๆเลยและโดยเฉพาะช่วงนี้เพิ่งผ่านวันแม่นะคะใครที่ยังไม่มีของขวัญวันแม่ยังไม่ได้ให้ของขวัญวันแม่วันนี้แนะนำโปรนี้เลยแม่รักแม่หลงแม่โอนเงินให้แน่นอนเชื่อพี่ปุ้ยนะคะหรือจะไปซื้อไปหารกับเพื่อนก็คุ้มเช่นเดียวกันโทรที่1577ค่ะ1577หรือว่า LINE แอดทริลาจิน่านะคะเซรั่ม3กระปุกใหญ่นะคะบอดี้มิสต์1ขวดแบบนี้ 3,500 บาทเท่านั้นแล้วใช้ไปเลย 4-5-6 เดือนนะคะหารมาแล้วตกวันละแค่ไม่ถึง30บาทค่ะคุณผู้ชมช้าไม่ได้แล้วนะคะโปรเซรั่มกระปุกใหญ่แบบเนี้ยเขาโทรแย่งกันเหมือนทำสงครามแน่ๆคือถ้าคุณผู้ชมช้าอดแน่ๆค่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยไปจ่ายนะคะขอแค่กดมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่หมายเลข1577ค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อกี้ที่บอกดาราตัวพ่อตัวแม่ในวงการทั้งนั้นเลยและล่าสุด
โปรนี้โปรใครคะพี่ใหม่เจริญปุระก็เปิดใจให้ไทรลาจิน่านะคะถ้าของไม่ดีจริงไทรลาจิน่าอยู่ไม่ได้ถึง15ปีวันนี้ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องกดมาค่ะที่หมายเลข1577 1577เลยนะเหลือแค่28สายครับโอ้ยแล้วนะคะเร็วมากเดี๋ยวให้เท่าไหร่นะเท่าไหร่200ไม่ได้200ใช่แม่ทั้งประเทศแม่บุ๋มชอบมากยังไงบุ๋มต้องให้ถูกต้องเลยแต่ว่ามันจะทันมันจะพอหรือเปล่าไม่รู้แต่ปกติพี่จะให้เป็นขวดเล็กที่พกมาหน้าเราก็ดีแล้วเราก็ต้องใจดีด้วยนะแม่เอาอย่างงี้โปรชุดใหญ่ครับพี่โปรชุดใหญ่เผื่อแม่บุ๋มไปเลยเอาไปเพิ่มอีก200สายแล้วกันสำหรับที่คุยแซ่บโชว์เพราะว่าที่นี่คือขายดีมากๆค่ะคุณผู้ชมขายยกโทรศัพท์ขึ้นมากดไปที่หมายเลข1577นะคะ1577หรือสะดวก LINE ก็ LINE @trilagina 3กระปุกใหญ่คุณผู้ชมฟังดีๆนะ3กระปุกใหญ่1 body mist นะคะ 3,500 บาทเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองได้ไปเลย3กระปุกใหญ่นะคะส่งฟรีค่ะคุณผู้ชมขาหมดนี่ส่งฟรีนะรูดบัตรก็ได้ของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินมีเมื่อไหร่ก็ค่อยไปจ่ายครับกดย้ำๆมาจองที่หมายเลข1577แล้วจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าพี่ปุ้ยพูดTrilaginaไปแล้วของมันไม่ดีจริงคุณผู้ชมเกรงใจก็ซื้อไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช้ต่อใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมค่ะไทรลาจิน่าอยู่มาปีนี้ปีที่15ถ้าของไม่ดีจริงนี่คืออยู่ไม่ได้นะคุณผู้ชมวันนี้เปิดใจลองเถอะค่ะโทร1577ค่ะ1577หรือว่า LINE @trilagina นะคะ3กระปุกใหญ่นะ1 body mist 3,500 บาทโทรที่1577ค่ะอย่าลืมนะครับเมื่อกี้พี่ปุ้ยเปิดมาที่200สายแล้วเมื่อกี้ขอทีมงานขออีก200เป็น400แต่ขอให้ทันก็แล้วผมมั่นใจว่าจบรายการแล้วเนี่ย400น่าจะหมดแล้ว1577หรือว่า LINE @trilagina พี่ขอโปรโมชั่นอีกทีครับนี่ค่ะคือ3กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็1 body mist แบบนี้ค่ะ 3,500 บาทหมายเลข1577กดโทรจองให้ทันตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากโทรจองโปรนี้ให้ทันอย่างเดียวที่หมายเลข1577ค่ะเดี๋ยวรีบโทรนะพี่ปุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับที่เกี่ยวกับรายการคุณมากค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตถึงอาการป่วยของแม่น้อยโพงามที่ทำให้ลูกสาวและลูกเขยสุดกังวลแม่มีฝ้าในปอดมันมีจุดเล็กๆแล้วจะเป็นวัณโรคและความในใจของครอบครัวนี้ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดกลับเข้ามาสู่รายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลกันต่อตอนนี้เราอยู่กันที่สตูดิโอถ่ายทำสุดอลังการธุรกิจใหม่ของคู่รักหญิงรัฐาและตุลตรียเทพพร้อมกับมาอัปเดตอาการป่วยฝ้าในปอดของแม่น้อยโพงามอันนี้ล่าสุดที่ทราบมาจริงป่ะแม่แม่มีฝ้าในปอดใช่ฝ้าในปอดคืออะไรแม่มันมีจุดเล็กๆแล้วจะเป็นวัณโรคเหรอมันก็มีอ้าวน้อยไม่สูบบุหรี่นะไม่กินเหล้านะไม่อะไรสักอย่างเลยคุณหมอคุณน้อยเล่นตลกมากี่ปีแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันจะสะสมกันคนที่อยู่ใกล้ควันบุหรี่เนี่ยมันจะมีคนเกี่ยวข้องมากในคาเฟ่คนสูบบุหรี่ใช่ในคาเฟ่มันสูบแต่ก่อนเรื่องไอ้เรื่องอะไรนะไม่มีกฎหมายจะควบคุมแบบนี้ในห้องก็สามารถสูบได้ใช่มันสามารถสูบได้มันไม่ได้แยกแบ่งแยกอะไรอย่างงี้ก็เรื่อยๆก็สูบแป๊บนึงก็ออกเพราะดีนี้ตลกมันเล่นทั้งคืนทั้งวันเราอยู่กับนั่นเป็นกี่ปีแล้วเป็น10ปีอ่ะจริงแล้วทีนี้หมอเขาบอกนะว่าการรักษาฝ้าในปอดมันต้องทำอะไรบ้างหลักๆ ก็คือเลี่ยงทุกอย่างที่แพ้ค่ะพวกไรฝุ่นที่นอนเขาต้องทำความสะอาดบ่อยๆใช่แล้วก็มีช่วงแรกๆมือห้ามไปที่ชื้นมีช่วงปีแรกๆที่เขาเป็นหนักที่ไอเยอะๆก็ไม่ได้ไปต่างประเทศจนหลังโควิดก็มีพาไปญี่ปุ่นก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าพอเจออากาศชื้นแล้วเราเขาก็เริ่มไม่ค่อยไออะไรเงี้ยออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายแล้วขนหมาล่ะแพ้ไหมขนหมาก็แพ้ไม่แพ้แพ้ขนหมาไม่แพ้คนสุนัขเลยเขาไม่ยอมบอกไม่แพ้สองคนเลยเทปนี้ชั่วโมงเดียวนะนี่เราเริ่มท็อปิกใหม่แล้วนะตกลงแม่บอกแพ้ไม่แพ้แพ้บอกเลยว่าขนหมาเอาออกมาไกลๆมันเอาหมาไปไว้นอกบ้านแล้วหญิงบอกไม่แพ้ฉันแพ้ขนหมาแม่ตอบบิ๊มก่อนว่าแม่เคยตรวจแบบสะกิดผิวยังมันต้องตรวจอันนั้นสรุปแม่แพ้ไหมคะอันนี้ไม่ตอบดีกว่าครับเป็นเรื่องของแม่รู้อยู่เป็นคุณนะอยู่เป็นแต่เก่งจริงๆสรุปไม่มีคำตอบว่าแพ้หรือไม่แพ้มันก็เลยรักแม่มันก็เลยหมาไปไว้ข้างนอกแต่ตอนนี้หมาอยู่ข้างนอกหมากลางวันให้อยู่ข้างนอกกลางคืนนอนกับเขากลางคืนให้นอนในห้องแล้วก็มีห้องหมาที่นอนที่อยู่ในบ้านให้เขานอนแต่ว่าต้องเป็นห้องมีกระจกมีหน้าต่างแล้วก็เปิดพัดลมให้เขานอนได้แล้วก็ต้องแยกส่วนกับห้องแม่ก็ต้องมีกระจกกั้นอีกทีนึงแม่น้อยเนี่ยต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีแล้วนั่งอยู่ในสตูดิโอของตัวเองไม่ใช่เหรออ๋อนี่เป็นของฝั่งของคุณตุลเขาอ๋อนี่ของตุลเหรอของคุณตุลเขาฟังป่านะของตุลโดยตรงเลยของนี่ของคุณป้าของคุณป้าของคุณป้า
นี่คือลงทุน100ล้านจริงป่ะไม่จริงจริงไม่ใช่99ล้าน100ล้านนั่นน่ะแต่ตอนคุณลุงลงทุนครับแต่ผมเข้ามาเนี่ยไม่ถึงหรอกแต่ก็ลงทุนใช่มั้ยก็เล่าให้ฟังถึงที่นี่หน่อยก็จริงๆเป็นบ้านของคุณลุงน่าจะปลูกมา20กว่าปีแล้วครับแล้วก็คุณลุงเนี่ยเคยอยู่แล้วก็ตอนนี้คุณลุงไม่อยู่แล้วก็เลยเป็นบ้านเปล่าซึ่งปล่อยไว้ก็ตอนแรกคุณป้าบอกว่าจะขายทีนี้มันต้องเท้าความไปที่ปีที่แล้วเนี่ยเรามาดูโลเคชั่นกันเพื่อที่เราจะเปิดโรงเรียนสอนการแสดงแล้วพี่ตุลก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นมาดูฝั่งโน้นที่ของพี่ไหมตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วมันสามารถทำเป็นเวนิวทำเป็นคอมมูนิตี้อะไรได้เลยเราก็มาดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่จุดที่คนจะมาเรียนการแสดงแล้วหญิงก็หันมาเจอบ้านหลังนี้ก็อ้าวนี่บ้านคุณลุงใช่ไหมแล้วมีคนอยู่ไหมบอกไม่มีอ้าวแล้วหญิงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรามาเรโนเวทแล้วทำเป็นสตูดิโอบ้านไหมพอเข้ามาบ้านมันมีคาแรคเตอร์มันมีความเป็นปี2550มีฮอลล์เวย์ที่เป็นทางเดินซึ่งเราไม่สามารถหาได้ในบ้านในยุคนี้ที่นี่จะมีฮอลล์เวย์เดินอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ก็เลยคุยกันพี่ตุลก็เลยเหมือนไปคุยกับคุณป้าแล้วคุณป้าก็เลยเหมือนแบบโอเคเอาลองเอามาทำดูอะไรเงี้ยก็คือในที่สุดที่นี่ก็จะเป็นสตูดิโอไว้ถ่ายละครใช่ถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายซีรีส์ถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายโฆษณาแล้วตอนนี้เริ่มไม่เช่าหรือยังเราต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมก็น่าจะเดือนเนี่ยแหละครับเปิดตัวอ๋อเหรอใช่ชื่อบอกชื่อยังมีชื่อยังเรียกว่าบ้านคลอง3สตูดิโอบ้านคลอง3เพราะว่าอยู่ที่รังสิตคลอง3แล้วก็ข้ามเข้ามาเนี่ยตรงนี้เป็นถนนส่วนบุคคลหมดเลยฉะนั้นเราจอดรถได้ยาวทั้งเส้นนะคะแล้วก็มีทั้งตัวบ้านมีเรือนหลังเล็กที่สามารถเดคอเรทไปเป็นโรงพักโรงพยาบาลใดๆการตกแต่งนี่ใครออกแบบอ่ะช่วยกันครับก็จะมีหญิงแล้วก็จะมีน้องที่เป็นผู้กำกับมีหุ้นด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคุยกันอยากให้แบบมันออกมาสไตล์ไหนก็ตั้งแต่เรื่องผ้าม่านเลือกเองเรื่องวอลเปเปอร์เฟอร์นิเจอร์มูดแอนด์โทนใหม่หมดเลยใช่ๆตรงนี้เป็นที่เป็นของเก่าค่ะแต่ว่าบริเวณตรงเนี้ยอย่างเซตตรงเนี้ยแต่ก่อนจะเป็นลิฟวิ่งรูมแต่เราก็มาทำให้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นโต๊ะทำงานของแบบคนที่มีอำนาจหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มีมูดแอนด์โทนอะไรอย่างเงี้ยติดต่อไปยังไงครับก็สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเป็น LINE Official นะครับบ้านคลอง3นะครับ BANKHLONGSAM นะครับหรือโทร095-245-4241นะครับแล้วก็มี Facebook เหมือนกัน facebook.com แล้วก็/บ้าน BANKHLONG เลข3ครับบ้านคลอง3ก็นอกเหนือจากเป็นโลเคชั่นถ่ายละครสำหรับใครที่แบบว่าอยากหาโลเคชั่นถ่ายภาพนิ่งแบบว่าอยากถ่ายแฟชั่นพรีเวดดิ้งหรือว่าเป็นอีเวนต์เล็กๆเป็นแบบเหมือนเฮาส์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยพวกเราก็สามารถจัดให้ได้เหมือนกันแม่น้อยไหนๆวันนี้ก็คือคล้ายๆวันแม่อยู่แล้วล่ะอยากจะบอกอะไรถึงแม่ๆทุกคนครับก็จะบอกกับแม่ๆทุกคนด้วยนะคะว่าความที่เราเป็นแม่เราห่วงลูกถูกไหมแต่เราตอนนี้พอลูกเราตอนเล็กๆเราก็ห่วงอย่างนึงโตขึ้นมาก็ห่วงอย่างนึงพอเขามีครอบครัวเราก็ต้องไปอีกอย่างนึงเราพยายามเนี่ยทำให้ทันเด็กให้ได้แล้วเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ถอยหลังลงคลองเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่คนนึงที่คอยดูแลเขาให้เขาไปกันได้ตลอดรอดฝั่งแล้วไปประคองให้เขาแล้วกันเราอย่าไปขวางเขาดีกว่านะคะสมองเราอาจจะไม่ทันเด็กแต่จิตใจเนี่ยเราอยู่ที่เด็กนะคะเพราะอย่างนั้นกับลูกกับเต้าก็อย่าไปตึงมากหลายคนชอบถามว่าแบบทำไมแม่เลี้ยงหญิงดีจังเลยอะไรเงี้ยหญิงว่าข้อนึงเลยอ่ะเขาค่อนข้างปล่อยให้หญิงได้ทำอะไรในแบบที่หญิงอยากทำใช่แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็จะควบคุมว่าอะไรที่มันเกินขอบเขตหรือเราจะเดินหลงทางอะไรเงี้ยเขาจะคอยเหมือนตีกลับมาให้เราเดินให้ถูกทางแต่ในความคิดหรือสิ่งที่เราอยากทำเขาไม่เคยมาปิดกั้นหญิงเลยแล้วก็ขออนุญาตฝากส่งความรักให้คุณแม่ทุกคนทั้งประเทศไทยด้วยกันแล้วกันนะครับผ่านจากทีมงานของคุยแซบโชว์นะขอฝากจากสตาร์พรินติ้งนะครับอันนี้ให้ตุนก่อนให้ตุนกับหญิงและอันนี้ให้แม่นะคะมีขอบคุณค่ะถูกใจแม่เกดด้วยแม่เกดด้วยนี่นะคะนี่ไงคะแม่เกดเห็นไหมเป็นผู้หญิงอารมณ์ดีมากแม่น้อยขอบคุณมากเลยนะครับตุ้นขอบคุณมากแล้ววันแม่ไปทานส้มตำร้านแม่น้อยด้วยนะจำไปครับในลืมนะส้มตำแม่น้อยกม14ค่ะบางนาตราดนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าคุยแซบโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
วันนี้เราได้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่และความรักที่บริสุทธิ์ของคนที่เป็นแม่ที่ไม่ว่าลูกจะเจอกับปัญหาอะไรในชีวิตคนที่เป็นแม่ก็จะคอยปกป้องพร้อมซัพพอร์ตลูกอยู่เสมอและได้เห็นแล้วว่าคำว่าแม่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตเป็นคนที่ดีพร้อมเป็นผลผลิตที่เชิดหน้าชูตาของคนเป็นแม่ให้ได้ภาคภูมิใจเหมือนกับครอบครัวนี้หญิงรัฐาตุลดุริยเทพและคุณแม่ที่รักลูกมากที่สุดคุณแม่น้อยพองา